ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แวบไปแวบมาคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าเพชรนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมจรณัยแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจิดจ้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วท่านให้เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใสตรึกนึกถึงดวงใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใส
นี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะเราไม่คุ้นเคยเลยที่จะเอาใจมาอยู่ตรงนี้นะมันมีแต่ออกไปทั้งลูกในตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วคิดเลื่อยเปื่อยไปแต่พอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ฐานที่เจ็ดเนี่ยมันยากยากนะจ๊ะตอนแรกๆเนี่ยยากสำหรับผู้ใหญ่ง่ายสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั่นน่ะระบบประสาทของเขามันทั้งกายวาจาใจเนี่ยมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหล่อหลอมด้วยระบบของความคิดคิดว่าจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไอ้คิดว่าจะเอายังไงเอาที่ไหนเอากับใครเนี่ยมันเลยทำให้ใจเนี่ยมันฟุ้งพอยิ่งอายุผ่านกาลเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนชินเพราะฉะนั้นระบบประสาทจิตใจจึงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองคือเธอคิดออกกันแล้วไปว่าจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถ้าคิดไม่ออกเลยว่าจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนี่ยมันมีแรงกดดันอีตรงนี้เรามาเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมองไม่บริสุทธิ์เราถูกโลกหล่อหลอมอย่างนี้เนี่ยยิ่งโตนานวันเข้าก็ยิ่งหมองหนักเข้ายิ่งเครียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากแต่เด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกเนรอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็กๆขวบ6ขวบอะไรต่างๆถึง10ขวบพอบอกหลับตาเขาก็หลับตาพอบอกว่าให้มองไปกลางท้องเขาก็มองนะแต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดก็ให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเพราะนั้นจิตมันก็หยุดนิ่งกอบกับบริสุทธิ์อยู่แล้วบริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์เนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดกิเลสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปท้อกันซะก่อนทีนี้มันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้นะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปรับลูกในตาต้องอยู่ในองศาเดิมอย่ากดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งกดลูกในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าหากันเลยล่ะแล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันหยาบความจริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆที่เรามองเหมือนไม่ได้มองคือเรายังมองอยู่แต่มองด้วยจิตสำนึกในสำนึกลึกๆมองผ่านอย่างนั้นน่ะ
ทั้งลูกตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหน้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เรารู้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่านๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอย่า กดลูกในตานี่ถ้าเราไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำนี้จะมีความหมายมากเลยเดียวคือลูกในตาจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่เราปิดแล้วก็ทำความรู้สึกของใจด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อนมองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีละอองดาวเล็กๆหรือเพชรใสๆที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลมากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัสมันมีคุณค่ามากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แต่มองผ่านๆมองผ่านๆให้เราทำความสำนึกอย่างละเอียดลึกๆสำนึกอย่างละเอียดลึกๆที่แผ่วเบาที่แผ่วเบาๆถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสใสมีมูลค่ามหาศาลมองผ่านๆโดยลูกในตาอยู่ที่เดิมแล้วทำความรู้สึกเป็นสำนึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบาวางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสใสนั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตะแผ่วๆมองผ่านๆแตะแผ่วๆมองผ่านๆด้วยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆสบายๆคล้ายดวงดาวในอากาศที่เป็นธุลีประดุจละอองของดาวพวยพุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นประกายระยิบระยับนั่นแหละเรามองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลังถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าท่องภาวนามันต้องเป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสรรเสริญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจมันดังก้องกันมาในใจโดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่องสัมมาอรหังถ้าเราจะใช้ต้องใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชานี่สำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องหมั่นฝึกฝนสมมุติว่าวันนี้เราทำไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้กดลูกในตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแต่ถ้าแผ่วเกินไปอ้าวมันเผลอหลับหรือฟุ้งเราก็ฝึกใหม่นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกทำภารกิจอะไรแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึง
จุดที่หยุดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับปรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งทุกวันถ้าเรามีฉันทะขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายสบายชาวต่างประเทศยังไงเพราะเขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเขาฟังแล้วก็เขาทำตามอย่างง่ายๆแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าลูกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกทำได้ถ้าได้ทำอย่างสม่ำเสมอและทำตามที่ได้แนะนำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว่าเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบสบายใจจะนึกว่าตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วพอใจเรานิ่งสบายสบายมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มีข้างๆ ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มีก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆอย่าไปสนใจทั้งๆที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็จะหายเผลอหายอีกเพราะฉะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ณนะจุดที่เราพึงพอใจเองแล้วพอใจนุ่มโดนโคนกับการงานแล้วก็น้อมเข้ามาที่ฐานที่เจ็ดหรือบางทีมันลงมาเองเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่นะจ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกดวงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้างคุณยายบ้างหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรนินจินดาผลหมากลากไม้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแล้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธีพอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วนะเดี๋ยวมันก็มาเองจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุ้งจากมืดก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุงนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรอาวรหรือหัดถักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดา
จะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้ามันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่รำคาญทั้งๆที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่รำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วแล้วพอเรานั่งในครั้งถัดๆมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหายหรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมิเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันธิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่นี่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริงอยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ระลึกเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถิดวิตกกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมั้งก่อนตายมั้งหรือชาติหน้ามั้งอย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนะมันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้แต่เราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังแล้วมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชาวินาทีเพชรวินาทีพลอยนั่นแหละจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้นั่งไอ้สบายใจไอ้เบิกบานให้แช่มชื่นต้องนั่งอย่างนี้นะลูกนะมันทบทวนเอาที่แนะนำไปนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางอู่แห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้า